ช่วยมาทำหน้าที่ของเธอให้คุ้มกับที่ฉันจ่ายไปด้วยเสียงทุ้มกังวานกระซิบข้างหูหล่อนชวนให้ขนอ่อนลุกสู้ฉันไม่ได้มายังไม่ทันที่หญิงสาวจะเอ่ยได้จบประโยคริมฝีปากหนาก็ประกบปากบางกลืนกินสรรพเสียงทั้งหมดทั้งมวลที่หล่อนตั้งใจจะบอกเขาปากหนาบดจูบหนักหน่วงมือใหญ่ของชายหนุ่มช้อนเข้าที่ลำคอด้านหลังของหล่อนกดหล่อนให้แนบชิดเพื่อที่เขาจะได้จูบอย่างล้ำลึกยิ่งขึ้นเธอชื่ออะไรเสียงทุ้มเอ่ยเนิบนาบชวนพาให้ร่างที่ถูกเขากอดในอ้อมแขนวันไหวแฮกชื่อแฮกชะชื่อเรียมหญิงสาวตอบทั้งที่ยังหอบหายใจเร็วแรงร่างกายของหล่อนมันแทบจะไม่เชื่อฟังแล้วไม่ว่าเขาจะสั่งหรือถามอะไรหล่อนก็ยอมเขาจดหมดสิ้นเพียงเพราะสัมผัสอันเร่าร้อนของเขาราวกับเขาใส่ยาพิษให้หล่อนเลือนเรียมเขาเปล่งชื่อหล่อนออกมาทุ้มลึกลงไปในใจคนฟังพอๆกับแววตาเร่าร้อนที่เขาจับจ้องมาอย่างสื่อความหมายเขาจับปลายคางหล่อนพลิกข้อมือให้ดวงหน้าคมสวยในมือหันตามราวกับจะสำรวจสินค้าที่เขาจ่ายด้วยราคาหลายพันตาสีดำขับกลมโตจมูกเรียวพาดลงมายังริมฝีปากอิ่มที่แต่งแต้มด้วยสีแดงสดราวกับกลีบกุหลาบผิวสีน้ำพึ่งเนียนละเอียดเส้นผมยาวสลวยสีดำเช่นเดียวกับสีตาแผ่สยายอยู่แผ่นหลังนุ่มลื่นราวกับเส้นไหมแม่ตุ๊กตาเอเชียเขาสรุปในใจก่อนที่ดวงสีฟ้าจะเลื่อนต่ำลงที่ทรวงอกอบอัดแน่นอยู่ในเกาะอกสีดำมันใหญ่เสียจนทะลักออกมาท้าทายสายตาเขาค่ะคุณชื่ออะไรเรียมกลั้นหายใจถามยิ่งเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยเปลวไฟที่พร้อมจะแผดเผาคนตรงหน้าได้ทุกเมื่อเธอจึงพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเขานั่นเป็นโอกาสเดียวที่เธอจะรอดชื่ออะไรชายหนุ่มเลิกคิ้วสูงยิ้มนิดๆที่มุมปากราวกับเรื่องที่หล่อนถามเป็นการแสดงละครตลกของเด็กๆข้าเอ๋อวายยังไม่ทันที่เธอจะคิดคำถามใหม่ก็ถูกมือหนาจับยกขึ้นโต๊ะมือใหญ่กระชากเสื้อแจ็คเก็ตตัวนอกของเธอหลุดออกอย่างง่ายดายวายเขากดเธอลงกับโต๊ะแล้วตรึงข้อมือสองข้างของหล่อนไว้ด้วยมือหนาเพียงข้างเดียวไอ้ย้อยปล่อยฉันขาเรียวของหล่อนทั้งเตะทั้งถีบเรือนกายกำยำที่พยายามจะแทรกเข้ามาระหว่างขาแต่ไม่ว่าหล่อนจะดิ้นรนอย่างไรร่างกำยำก็แทรกเข้าแนบชิดเธอถามว่าฉันชื่ออะไรเสียงทุ้มกล่าวเนิบนาบมือหนาไล้แก้มเนียนที่พยายามสะบัดหน้าหนีฉันไม่อยากรู้แล้วปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้มาขายตัวปล่อยฉันเรียมกรีดร้องสุดเสียงเป็นสิ่งเดียวที่เธอทำได้ในขณะนี้ก่อนที่ร่างกายและจิตใจของเธอจะถูกเขากลืนกินหล่อนรับรู้ถึงความวูบไหวความร้อนผ่าซ่านไปทั่วทั้งร่างอรชรแต่ฉันชักอยากให้เธอรู้แล้วสิเธอจะได้เรียกชื่อฉันซ้ำๆทั้งคืนสิ้นคำปากร้ายก็โฉบลงที่ลำคอสีน้ำผึ้งสุกเปล่งไม่ยโยยยยงับโอ้ยชายหนุ่มตะโกนลั่นเมื่อฟันคมของหญิงสาวฝังลงที่ใบหูแรงฟันที่หล่อนกดลงไม่น้อยทำให้เขาถึงกับผงะเกิดเป็นรอยซี่ฟันที่ใบหูของเขาคนถูกกัดไม่โกรธกลับยิ้มลึกแววตาวาวโรจน์ยิ่งกว่าเมื่อครู่ราวกับว่าเขาได้พบกับสิ่งที่ต้องใจเป็นล้นพ้นฮือๆชอบความรุนแรงก็ไม่บอกหนูน้อยเรียมปล่อยถ้าไม่ปล่อยฉันนายเจ็บตัวแน่ไอ้สารเลวไอ้ชั่วไอ้หื่นกามแฮกๆหน้าหล่อนแดงทั้งด้วยแรงโกรธทั้งด้วยเลือดในการที่เดือดพล่านจากการเล้าลมของชายหนุ่มปากบางตะโกนด่าออกมาเป็นชุดในขณะที่เธอพยายามขืนมือให้หลุดพ้นออกจากมือใหญ่ที่จับตรึงหล่อนไว้ราวกับคีมเหล็กฮ่าฮ่าฮ่าคนถูกด่าไม่เพียงแต่ไม่โกรธกลับหัวเราะลั่นเขาเกิดมาทั้งชีวิตไม่มีใครกล้าด่าเขาสักคนผู้หญิงทุกคนล้วนพะเนาพะนอเอาใจเปรียบเขาเป็นดั่งเทพบุตรอยากขึ้นเตียงกับเขาจนแทบดิ้นแต่สาวตุ๊กตาเอเชียคนนี้นอกจากหล่อนจะผลักใส่ไล่ส่งราวกับหมูกับหมาแล้วยังด่าเขาไม่เหลือชิ้นดีและเขาก็เป็นพวกชอบความท้าทายเสียด้วยสิยิ่งเกลียดยิ่งขับไล่เขาก็ยิ่งอยากเอาชนะฮ่าฮ่าใช่ฉันไม่ใช่คนดีเท่าไหร่หรอกแม่ตุ๊กตาเอเชียและคนเลวๆอย่างฉันจะพาเธอขึ้นสวรรค์จนแทบลืมโลกมนุษย์เชียวล่ะชายหนุ่มไล้มือตามแก้มเนียนต่ำเรื่อยลงมา
ณนายจะทำอะไรฉันสาวน้อยถามเสียงสั่นพยายามเบี่ยงหลบเพื่อให้อกสล่างขยับห่างจากมือนาแต่ร่างกลับไม่ขยับเพราะถูกเขาจับตรึงไว้ก็ทำอย่างที่เธออยากให้ฉันเป็นอย่างไรเล่าไอ้หื่นกามเสียงทุ้มตวาดแรงพร้อมกับมือหนาที่กระชากเกาะอกสีดำออกจากเรือนร่างอรชรครีดด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 ดร่างอรชรขึ้นตามแรงกระชากเสื้อแล้วหล่นกลับลงพื้นโต๊ะเมื่อเสื้อหลุดออกใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่ทันวไรตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะฟังฉันแม่สาวน้อยอื้อชื่อฉันมากชายหนุ่มหยัดตัวขึ้นบังคับตัวเองไม่ให้เร่งรุดกระหน่ำใส่หล่อนตามที่ใจต้องการกรามเป็นสันขบแน่นขณะที่บัญชากับสาวน้อยใต้ร่างมือใหญ่ประคองหน้าคมสวยไว้ในอุ้งมือบังคับให้ดวงตาปรือฉ่ำสุดเซ็กซี่นั้นมองที่เขาเพื่อให้หล่อนจนจำใบหน้าผู้ชายที่จะได้ลิ้มรสความสาวสดของเธอเป็นคนแรกคนที่จะพาเธอสู่สวงสวรรค์เป็นคนแรกใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่ทันวไรตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะเขาพรากพรหมจรรย์ไปจากหล่อนแล้วหล่อนเสียตัวครั้งแรกให้กับผู้ชายแปลกหน้าหญิงสาวสะอื้นฮักในอกน้ำตาไหลพรากเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแรงสะอื้นทำให้ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองแล้วยิ้มเหยียดถ้าเธอไม่ดื้อปากเก่งกับฉันก่อนครั้งแรกของสาวสวยอย่างเธอก็คงจะนุ่มนวลกว่านี้เขาพูดราวกับว่าสิ่งที่เกิดเป็นเรื่องธรรมชาติและการพรากความบริสุทธิ์ของหญิงสาวเป็นสิ่งที่เขากระทำอยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เธอยิ่งเกลียดผู้ชายตรงหน้าจนแทบอยากจะบีบคอเขาให้ตายไอ้สารเลวไอ้ชั่วออกไปออกไปมือน้อยทั้งดันทั้งรัวทุบลงกลางแผ่นหลังชายหนุ่มอย่างสุดแรงเท่าที่เหลืออยู่เพื่อให้เรือนร่างกำยำห่างออกจากร่างเธอฮึคำก็สารเลวสองก็สารเลวฉันบอกว่าชื่อมาร์คคนตัวใหญ่รวบมือคนกลดาขาวตรึงไว้เหนือศีรษะที่ผมยาวดำขับสยายออกจนเป็นแพรไหมจะมาร์คจะหมาที่ไหนฉันไม่สนปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ไอ้คนสกปรกแม้ร่างของเธอจะขยับไม่ได้แต่ปากของเธอยังขยับได้หล่อนจึงพ่นคำรุนแรงออกมาเป็นชุดอาอานอกจากจะปากจัดแล้วยังขี้ลืมอีกแล้วนะไม่เป็นไรฉันจะช่วยฟื้นความจำให้ว่าฉันชื่อมาร์คสิ้นคำชายหนุ่มก็ช้อนสะโพกกลมกลึงของหล่อนยกขึ้นอุ้มกรีดดดดดดคนปากดีกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจแขนสองข้างโอบรอบคอเขาไว้แน่นเขากำลังอุ้มหล่อนไปที่เตียงชอบความรุนแรงใช่ไหมได้จัดให้ใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่ทันวไรตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะมาร์คเอ็นซบลงที่ซอกคอแดงก่ำที่ถูกเขาประทับความเป็นเจ้าของเอาไว้เขาได้ยินเสียงหัวใจของหล่อนที่เต้นแรงพอๆกับเสียงของใจของเขาความดื้อด้านของหล่อนทำให้เขาอยากเอาชนะความอยากเอาชนะทำให้เขาค้นพบว่าสาวน้อยคนนี้ช่างน่าอัศจรรย์ต่อเขายิ่งนักเพราะสวัสดิ์ที่เขาตักตวงจากหล่อนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยจืดชืดยิ่งดื่มด่ำเขาก็ยิ่งมัวเมาจนไม่อาจห้ามใจได้ดวงตาสีฟ้ากระจ่างกระจ่างมองหญิงสาวที่ถูกเขาปราบพยศค่อยๆผ่อนลมหายใจลงจนเป็นปกติดวงตาที่เคยจ้องเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อบัดนี้หลับลงสนิทชายหนุ่มจึงค่อยๆแกะพันธนาการที่เขามัดเธอไว้เมื่อร่างอรชรเป็นอิสระจากเชือกอ้อมแขนแกร่งก็ตะคองกอดเข้าแทนที่กอดร่างอ่อนนุ่มไว้แนบอกแกร่งก่อนจะค่อยๆหลับไปเช่นเดียวกันเช้าวันต่อมาอื้ออ้นเอวไออัดโออกออยอันไออัวสาวน้อยที่ถูกม้วนด้วยผ้าห่มพันรอบตัวส่งเสียงอู้อี้ด่าทอเล็ดลอดออกมาจากผ้าปิดปากฟังไม่ได้ใจความตาที่เคยโตบัดนี้เหลือกแทบจะถลอกจากเบ้าด้วยแรงโกรธแค้นที่ถูกจับม้วนในผ้าห่มราวกับหล่อนเป็นขนมแยมโรฮึฮึเสียงหัวเราะดังมาจากชายวัยกลางคนผิวขาวเหลืองแม้สีผมจะเป็นสีทองโดยธรรมชาติแต่ดวงตากลับมีชั้นเดียวซึ่งบ่งบอกถึงชั่วชาติที่ติดตัวมาแต่กำเนิดอีวานเป็นลูกครึ่งอเมริกันจีนหรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลี
ซึ่งแม้แต่เขาก็ไม่อาจรู้ได้เพราะเขาเติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเชกเช่นเดียวกับชายหนุ่มอีกคนที่นั่งไขว่ห้างอย่างสบายอารมณ์บนโซฟากำมะหยี่สีแดงสดด้านหลังมีเด็กสาวถูกพันด้วยผ้าห่มดิ้นเร้าๆบอดี้การ์ดผิวหมึกต้องคอยจับไว้ไม่ให้โรผ้าห่มฟาใส่เจ้านายของตนเท่าไหร่ชายหนุ่มวัยอ่อนกว่าเอ่ยถามราคาผ้าห่มสอดไส้ดิ้นได้ถูกใจคำถามกลับสั้นพอกันแต่กินใจความลึกเพราะเป็นเล่ห์ในการต่อรองราคาทางการค้าแม่อีวานจะเป็นเกลอเก่าของชายหนุ่มตาสีฟ้าผิวขาวผมสีทองที่บ่งบอกถึงการเป็นชัวชาติอเมริกันโดยแท้ตามการค้าคือการค้าไม่มีพี่น้องหรือเพื่อนฝูงยังไม่อิ่มมากแกว่งเท้าข้างที่อยู่ด้านบนไปมาอย่างสบายอารมณ์ทำให้คู่สนทนาจับความรู้สึกไม่ได้ว่ายังไม่อิ่มคือหิวมากน้อยแค่ไหนเขาจะขึ้นราคาได้อีกเท่าไหร่ฮือฉันดีใจที่แกชอบแม่นี้เพิ่งได้มาสดๆอีวานพยักเพยิดไปที่สวยน้อยในผ้าห่มหล่อนยังไม่หยุดพรุสวัสดแม้ว่าเสียงที่เล็ดลอดออกมาจะเป็นเสียงอู้อี้ก็ตามแสนเหรียญมักเสนอให้ผู้ค้าสาวน้อยผู้ถูกเสนอราคาดิ้นเร้าๆแรงขึ้นเจ้าของสินค้ายิ้มในหน้าเอ่ยเนิบๆว่าสวยสดแสนเหรียญไม่น้อยไปหรือพ่อค้าทักท้วงเมื่อเห็นว่าสินค้าตอนนอนที่ขายให้กับมาเฟียรายใหญ่ต้องได้ราคางามกว่านี้นั่นสินะลองถามสินค้าดูแล้วกันว่าราคานี้เหมาะสมกับตัวเธอหรือไม่สิ้นคำคนเสนอซื้อสินค้าก็หันไปพยักหน้ากับลูกน้องผิวหมึกเปิดปากสินค้าไอ้ชั่วไอ้สารเลวพวกแกต้องตกนรกหมกไม่บาปกรรมจะต้องตามสนองแกไอ้อีวานไอ้หาแกหลอกฉันมาแล้วแกยังจะเอาฉันมาเร่ขายไอ้ชาติหมาสักแดงเดียวแกก็ไม่ควรได้ไปตายซะทันทีที่ปากถูกเปิดเรียมรัวคำด่าใส่อีวานเป็นชุดคนถูกด่าใบหน้าแดงก่ำลุกออกจากโต๊ะก้าวพรวดถึงเธอในคราเดียวก่อนที่มือหนาของอีวานจะฟาดลงใบหน้าคนสวยมือแกร่งของอีกคนก็จับไว้ได้ทันอย่าทำให้ของเล่นของฉันบุบสลายมากกล่าวเสียงเย็นอะไรที่เป็นของเขาใครก็อย่าแต่ต้องคนที่ถูกจับมือไว้สะบัดออกกัดฟันกรอดอย่างขัดใจสาวๆที่เขาต้อนเข้าซ่องคนใดดื้อด้านเขาก็จะลงไม้ลงมือให้หล่อนเหล่านั้นยอมเชื่อฟังแต่โดยดีและไม่มีใครหน้าไหนยืนด่าเขาชอดชอดแบบนี้ได้เกินหนึ่งนาทีแน่นอนผลงานเขียนของนามปากกายอีซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กส์เป็นเรื่องสั้นแนวโรแมนต์สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ